ในประเทศญี่ปุ่นผมมีบักเก็ตลิสต์หนึ่งที่ที่บอกกับตัวเองไว้ว่าจะต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งนี่คือหนึ่งในวิวธรรมชาติที่สวยอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นที่มีฉากด้านหลังเป็นภูเขาที่สวยงามอยู่เต็มไปหมดและที่แห่งนี้คือคามิโคจิซึ่งสถานที่แห่งนี้ไม่ได้เปิดให้คนเข้าไปทั้งปีนะครับและเราก็เลือกจะมาเดือนแรกที่เขาเปิดโดยมากับทัวร์ครับซึ่งนอกจากคามิโคจิแล้วเราจะพาทุกคนไปรอบฟูจิโตเกียวมัตสึโมโตะรวมแล้วทั้งหมด5วัน3คืนสวัสดีครับทุกคนนะฮะและตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนาริตะนะครับประเทศญี่ปุ่นฮะและบินลงโตเกียวคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยรอบนี้กลับมาญี่ปุ่นอีกรอบเพราะว่ามันมีที่นึงในญี่ปุ่นฮะที่ผมอยากไปมากครับและอยากไปมานานแล้วนั่นคืออุทยานคามิโคจินั่นเองนะหลายคนอาจจะเคยเห็นในรูปแล้วก็แบบเฮ้ยมันเป็นอุทยานทางธรรมชาติที่แบบสวยมากอ่ะมันเป็นหนึ่งในท็อปของญี่ปุ่นเลยนะครับที่ต้องมาและมันไม่ได้เปิดทั้งปีนะสำหรับใครนะครับที่มีแพลนอยากจะไปญี่ปุ่นนะหรือว่าอยากไปญี่ปุ่นแล้วแบบไม่อยากหาข้อมูลเองไม่อยากลำบากเลือกวิธีการเดินทางอะไรเองฮะอยากจัดแบบง่ายๆนะครับแล้วก็มีเวลาไม่เยอะแต่อยากไปหลายแลนด์มาร์กนะก็สามารถหาแพ็กเกจทัวร์นะครับหรือว่าสามารถติดต่อกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายในหน้าเว็บไซต์ของ Real Journey ได้เลยนะคือเขาเนี่ยนะครับจะมีโปรแกรมของต่างประเทศให้เลือกนะโดยเฉพาะของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีให้เลือกหลากหลายเลยครับตั้งแต่โตเกียวฟุกุโอกะฮอกไกโดโอซาก้าเซนไดนาโกย่าโอกินาวาคือเรียกได้ว่าครอบคลุมหลายเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของญี่ปุ่นนะนอกจากนี้นะครับใครอยากไปกับทัวร์แต่ว่าเฮ้ยอยากนั่งแบบ private นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับคือที่ Real Journey เนี่ยเขาก็มีบริการเพิ่มนะครับสำหรับเช่ารถแยกด้วยนะซึ่งรอบนี้เรามาเป็นแบบรถ private นะครับเป็นรถตู้เลยนะคือจะเป็น wholesaler นะครับเจ้าแรกๆเลยนะที่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับซึ่งรถเช่าเนี่ยนะครับจะมีตั้งแต่2ถึง4คน6ถึง9คนไปจนถึงแบบ10ถึง20คนก็มีนะแล้วก็แนะนำนะครับว่าให้มีไกด์นะครับติดรถไปด้วยนะครับเพื่อการสื่อสารจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็เที่ยวได้อย่างดีที่สุดนะครับอยากรู้ประวัติอะไรอย่างเงี้ยก็ถามไกด์ได้เลยส่วนใครครับอยากเที่ยวที่ไหนชอบแบบไหนนะครับไปเลือกกันได้เลยฮะมือแรกเนี่ยก็มีปลาย่างกาชาบูแล้วก็มีข้าวโอเคมันเป็นแบบชาบูแบบเสร็จๆอ่ะเขาบอกโลกทีเดียวควันมันจะเยอะถ้าผมพูดจานิ่งๆเนี่ยมันสงสัยนะครับมันง่วง คือวันแรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราใช้ไฟล์ของ Air Asia บินมาลงที่นาริตะซึ่งเราบินตอน5ทุ่มเกือบเที่ยงคืนอะเราบินที่16เมษายนนะแล้วก็มาถึง17เมษายนตอนเช้าคือไฟแบบเนี้ยมันจะระยะทางบินมันจะแค่ประมาณ5ชั่วโมงกว่า6ชั่วโมงเองเพราะนั้นข้อดีของเขาคือ1เราประหยัดเวลาเที่ยวเพราะมาถึงปุ๊บเที่ยวได้เลยนึกออกมั้ยแบบเที่ยวได้เลยแบบเต็มๆวันแต่ว่าก็มีข้อนึงคือถ้าคนที่แบบหลับยากบนเครื่องเนี่ยก็อาจจะง่วงแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราไม่ได้นอนน้อยอย่างนี้บ่อยๆนะก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาแต่แค่ว่าผมก็จะดูง่วงแค่นั้นเองแล้วครับเราก็เดินทางมาถึงสถานที่แรกในโปรแกรมทัวร์ลุๆของเรานะฮะเซนโซจิก็คืออาซากุสะนั่นแหละมันต้องมาแล้วข้างหน้าเราจะเห็นโตเกียวสกายทรีนะครับเป็นอีกหนึ่งแบบอีกหอคอยหนึ่งนอกจากโตเกียวทาวเวอร์และเป็นการกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้มาวัดนี้นานมากนะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแรกๆที่เคยไปนะครับและหลังจากนั้นก็ไม่มาอีกเลยเพราะว่าทัวร์มาลงตรงนี้เยอะมากนะครับแต่ได้กลับมาอีกครั้งนึงก็ต้องบอกว่านี่ยังเป็นวัดที่สวยงามมากๆอีกอยู่ดีครับคือมาอีกรอบก็แบบยังอยากถ่ายรูปอยู่นะนั่นคือวัดเซนโซจินะครับหรือว่าวัดอาซากุสะนั่นเองนะคือคนไทยหลายคนเนี่ยคุ้นเคยชื่ออยู่แล้วแหละก็คือวัดโคมแดงเพราะว่าโคมแดงเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของวัดนี้นะโดยทั้ง2ด้านของโคมแดงนะครับก็จะมีตัวอักษรคันจิเขียนอยู่ด้านนึงเนี่ยจะเขียนว่าคามินาริมงส่วนอีกด้านจะเขียนว่าฟุไรจินมงซึ่งหมายความว่าประตูของเทพเจ้าแห่งสายลมแล้วก็สายฟ้าซึ่งเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของประตูนี้นั่นเองนะ
ที่นี่นะครับเป็นวัดพุทธที่แบบโอ้โหเก่าแก่มากที่สุดในโตเกียวนะฮะมีประวัติยาวนานถึง 1,300 ปีเอาง่ายๆครับตั้งแต่ปี628จากตำนานของวัดเนี่ยนะครับเขาว่ากันว่ามีชาวประมง2คนครับได้ล่องเรือออกไปหาปลาในแม่น้ำซูมิดะซึ่งเป็นแม่น้ำที่อยู่ใกล้ๆกับวัดเซนโซจิและในระหว่างที่หาปลาอยู่นั่นเองครับเฮ้ยเขาก็ได้พบกับรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมครับติดเข้ามากับแหจับปลาแต่ตอนแรกนะครับเขาไม่รู้นะครับว่าเอ้ยมันคือรูปปั้นอะไรก็เลยนำรูปปั้นนี้ครับไปให้ทางผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อว่าฮาจิโนะมัตสึจิและได้พบว่านี่คือรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมหรือที่คนญี่ปุ่นจะเรียกกันว่าคันนงทั้ง3คนนะครับได้ช่วยกันสร้างกระท่อมเล็กๆนะฮะเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นนี้และในเวลาต่อมาครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ได้ปรับปรุงบ้านตัวเองให้กลายเป็นวัดไปซะเลยนะฮะและก็ได้กลายเป็นวัดเซนโซจิอย่างในปัจจุบันนั่นเองครับแล้วเวลาคนเดินทางมาที่วัดนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาไหว้ขอพรในเรื่องต่างๆก็จะแยกเป็นเรื่องต่างๆครบทั้งสุขภาพการเงินการงานการเรียนหรือเรื่องของเนื้อคู่ก็มีให้ขอนะครับคุณโดยตรงกลางของวัดเนี่ยนะครับจะมีกระถางธูปขนาดใหญ่ครับซึ่งเขาก็จะเชื่อกันว่าใครที่ได้รับควันธูปจากกระถางนี้ไปจะนำให้โชคดีรวมถึงช่วยรักษาร่างกายที่เจ็บป่วยให้ดีขึ้นด้วยแต่ก็ไม่แนะนำให้ไปยืนดมนานๆนะครับเดี๋ยวมันจะเจ็บป่วยแทนนะฮะเนี่ยข้างหน้าเราคือถนนนากามิเซะนะฮะเป็นถนนช้อปปิ้งนะที่ตอนนี้เรียกได้ว่ามหาศาลมากๆและบริเวณหน้าวัดเนี่ยนะครับจะมีถนนที่มีชื่อว่าถนนนากามิเซะนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในถนนคนเดินที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะโดยมีมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่17นะครับและภายในเนี่ยจะมีของขายของกินของที่ระลึกขายเยอะมากเดินเพลินมากครับแต่ถ้าใครอยากมาตอนคนน้อยๆนะวัดนี้ผมแนะนำให้มาตั้งแต่เช้าเลยครับเพิ่งเปิดรับรองว่าคนน้อยแน่โอเคฮะแล้วก็นั่งรถมาประมาณแบบ 2-3 ชั่วโมงนะเรากำลังจะมุ่งหน้าสู่เมืองมัตสึโมโตะครับเมืองใหญ่อันดับ2ของจังหวัดนากาโน่แต่ว่าเราแวะที่นากาอิจุกุนะฮะเป็นเมืองโบราณคือทัวร์เขาพามาลงแล้วก็ตอนนี้มันเริ่มมีพวกดอกไม้บานมีแบบผมไม่มั่นใจว่ามันคือซากุระสายพันธุ์นึงหรือเปล่านะแต่มันมีหลายดอกมากกำลังบานเต็มไปหมดเลยและหมู่บ้านแห่งนี้นะครับนี่คือนาราอิจูกุนะครับเป็นหมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองคิโซฟุกุชิมะและเมืองมัตสึโมโตะในจังหวัดนากาโนะนั่นเองนะฮะเป็นหมู่บ้านที่มีเสน่ห์มากนะครับโดยตลอด2ข้างทางเนี่ยจะมีบ้านสไตล์แบบโบราณนะฮะเรียกกันว่ามาจิยะซึ่งเป็นบ้านแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็จะรวมร้านค้าแล้วก็ที่อยู่อาศัยให้อยู่ในหลังเดียวกันเลยมีทั้งร้านค้าโรงแรมเล็กๆหรือแม้แต่ร้านตัดผมก็ยังมีด้วยนะครับและใกล้ๆกันเนี่ยครับก็จะมีศาลเจ้าตั้งด้วยนะคือที่นี่เนี่ยครับมีประวัติความเป็นมายาวนานมากตั้งแต่ยุคสมัยเอโดะเลยแหละหรือก็คือช่วงประมาณปี1603ถึง1868นี่ฮะเป็นหมู่บ้านโบราณตั้งแต่ยุคเอโดะนะครับเพราะฉะนั้นคนอาศัยอยู่ก็ไม่มีแล้วนะครับพูดเล่นนะ เขาปิดแล้ว ปิดหมดแล้ว เหมือนเรามาถึงช้าเป็นปะนี่เป็นไงเฮ้ทั้งซอยเธอปิดหมดแล้วเฮ้ แต่ร้านเยอะมากเลยอะคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่นี่เนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น1ใน69จุดพักแรมระหว่างการเดินทางบนเส้นทางนากะเซนโดซึ่งเป็น1ใน5เส้นทางสำคัญในสมัยเอโดะนะโดยเส้นทางนากะเซนโดเนี่ยนะครับเป็นอดีตเส้นทางที่เชื่อมระหว่างเมืองเอโดะหรือว่าโตเกียวในปัจจุบันเนี่ยนะมายังเกียวโตนั่นเองซึ่งในช่วงที่รุ่งเรืองมากๆนะครับที่นี่เนี่ยถือว่าเป็น1ใน11เมืองพักแรมที่ร่ำรวยที่สุดบนเส้นทางนี้เลยนะและเคยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งบ้านพันหลังด้วยซึ่งในปัจจุบันนะครับยังคงมีการซ่อมแซมแล้วก็ดูแลอาคารบ้านเรือนอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ที่อนุรักษ์ไว้ดีมากๆแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยแต่วันนี้ครับหลายคนอาจจะเห็นบรรยากาศว่ามันดูเงียบเหงามากเพราะว่าเรามาในวันธรรมดานะครับคือวันจันทร์เนี่ยคือแล้วมาเย็นมากด้วยเพราะฉะนั้นร้านค้าหลายร้านเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเปิดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะเปิดในช่วงที่เป็นวันหยุดหรือว่าช่วงที่แบบมีคนมาเดินเยอะนั่นเองเนี่ยบ้านทั้งหมดเนี่ยก็คือจะเป็นบ้านแบบโบราณหมดนะแต่ว่าดูดีนะดูใหม่โหทุกคนเพิ่งรู้ว่าแบบถนนมันยาวมากแบบยาวทั้งเส้นทั้งแถบเลยนะแล้วก็มีร้านที่เป็นแบบหมู่บ้านโบราณจริงๆอ่ะบ้านทุกหลังก็คือเป็นบ้านโบราณหมดนะจริงๆถ้าตอนเปิดปกติน่าจะคึกคักนะแล้วก็ถ่ายรูปน่าจะสวยด้วยตอนนี้ก็ถ่ายรูปสวยแหละแต่แค่พอมันไม่มีคนมันแบบมันขาดชีวิตชีวาไปหน่อยนึงเนี่ยเดินมาจนแบบเกือบสุดหมู่บ้านฝั่งขวาถ้าหันหน้ามานะตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากแล้วคือให้ใช้เลนส์เทเลส่องไปแต่ว่านี่คือข้อดีของตอนมาตอนที่ไม่มีคนนะฮะนี่ฮะดูรูปครับนี่ดูรูปนะถ่ายกันทั้งทีมThank you.
คครับถึงห้องแล้วครับนี่คือห้องที่ทางทัวร์จัดไว้ให้นะฮะนี่คือโรงแรมที่มีชื่อว่า Premier Hotel Cabin Matsuoka นะฮะก็อยู่ติดรถไฟฟ้าเลยครับติดสถานีรถไฟไม่ใช่รถไฟฟ้าติดรถไฟเนี่ยแล้วก็เป็น2เตียงใหญ่นอนค่อนข้างสบายนะฮะแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยครับคือเขาจะให้เป็นอิสระคือต้องบอกว่าทัวร์เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบนี้เยอะของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือว่าเขาจะตัดมื้อเย็นน่ะบางวันออกนะครับเพื่อที่จะทำให้1ราคาทัวร์เนี่ยมันจะได้ราคาดี2เนี่ยคือข้อดีอย่างนึงเลยคือเวลามาญี่ปุ่นอ่ะบางครั้งเราก็อยากแบบเลือกกินเองอ่ะนึกออกป่ะอยากกินของที่เราอยากกินน่ะคืออาหารญี่ปุ่นมันมีหลากหลายมากแล้วก็เยอะมากนึกออกมั้ยเพราะนั้นการทำแบบนี้คือจะได้ทัวร์ที่ราคาดีแล้วก็ได้เลือกอาหารกินเองตอนเย็นด้วยนะฮะหรือบางคนอยากประหยัดไปกินพวกมินิมาร์ทเลยก็ได้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคืนนี้เราหากินเองฮะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปไฮไลท์จริงๆนะนั่นคือคามิโคจิก็เดี๋ยวรอดูเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะไปกินมื้อเย็นก่อนสวัสดีครับก็มากินอาหารเช้าแล้วนะคือมันอยู่ชั้น10นะแล้วมองไปเห็นภูเขาเลยอะแนวเขาแบบสวยงามอลังการก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราจะไปคามิโกจิแล้วอาหารเช้าที่นี่ดีนะขายอย่างดีเดี๋ยวลองชิมก่อนภาษามัตสึโมโตะว้าวสะพานตรงนี้สวยอ่ะสำหรับเมืองมัตสึโมโตะเนี่ยนะครับตั้งอยู่ในจังหวัดนากาโนะอีกเช่นเดียวกันครับเป็นเมืองที่มีความใหญ่เป็นอันดับที่2ของจังหวัดนี้ด้วยนะซึ่งปราสาทมัตสึโมโตะเนี่ยก็เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญของเมืองนี้และมีอายุมายาวนานเป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นรวมถึงนะครับเป็นหนึ่งใน12ปราสาทแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ยังคงมีหลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งนะและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติของญี่ปุ่นปราสาทแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาในช่วงยุคสงครามของญี่ปุ่นในช่วงปลายศตวรรษที่16ที่นี่จึงทำหน้าที่เป็นเหมือนป้อมปราการสำหรับการเตรียมพร้อมในการสู้รบในยุคนั้นนั่นเองโดยปราสาทนี้นะครับเราสามารถเข้าไปเที่ยวด้านในได้นะฮะหรือจริงๆเนี่ยมาถ่ายรูปด้านนอกเฉยๆก็สวยแล้วครับเพราะว่ารอบๆปราสาทนี้นะครับจะมีคูน้ำขนาดใหญ่เนี่ยล้อมรอบอยู่นะซึ่งทำให้เราเนี่ยเห็นเงาของปราสาทสะท้อนในน้ำโดยเฉพาะถ้าช่วงไหนไม่มีลมครับและน้ำนิ่งนะโอ้โหผมบอกเลยนะมันสะท้อนเป็นกระจกแน่นอนคือตอนนี้ปราสาทเขาเปิด9โมงครับซึ่งเราไม่ได้เข้าเนี่ยเราแวะมาถ่ายตรงนี้แต่ว่าตอนนี้สวยมากเพราะว่า1คือมันเห็นน้ำเป็นเงาแต่น้ำไม่นิ่งนะถ้าน้ำนิ่งนี่น่าจะแบบเป็นกระจกสะท้อนเลยแต่เราโฟโต้ช็อปได้นะครับไม่เชื่อดูฮะ แล้วครับเราก็มาถึงไฮไลท์ของทริปนี้ครับนี่คือคามิโคจินะครับเป็นอยู่ในเขตอุทยานแล้วก็มันเป็นหนึ่งในจุดที่แบบคนญี่ปุ่นต้องมาเพราะว่ามันสวยงามมากข้างบนจะเป็นภูเขาที่มีหิมะนะครับข้างล่างมีบุคคลหนาวเหน็บ4คน ประมาทไปหน่อยชุดบางพอสมควร เน้นเท่ไม่เน้นอุ่น และในที่สุดครับเราก็ได้มาแล้วครับนี่คือไฮไลท์ของทริปนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในบักเก็ตลิสต์ที่ผมเนี่ยอยากมานานแล้วนะที่นี่คือคามิโคจิครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติชูบุซังกากุนะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลญี่ปุ่นนะครับล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาและแม่น้ำสายสำคัญอย่างแม่น้ำอาซุสะโดยคำว่าคามิโคจินะครับมีความหมายว่าสถานที่ที่เทพเจ้าลงมาประทับเป็นไงฮะแค่ชื่อนะซึ่งธรรมชาติที่นี่นะครับเรียกได้ว่าสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเลยผู้คนนะครับก็เลยนิยมมาเที่ยวที่นี่กันและที่สำคัญครับใครมีเวลาครับผมอยากแนะนำนะให้มาเดินไฮกิ้งที่นี่ครับรวมถึงมานอนได้ก็มานอนเลยครับผมยังอยากนอนเลยนะฮะสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้คือแดดนะฮะขอหน่อยโอ้เราต้องตะโกนพร้อมกันแล้วว่าวิลสันไปดูตอนนี้สิ่งเดียวที่ผมรู้สึกนะครับคือความหนาวที่หนาวอย่างแทบจะทนไม่ได้
วันนี้คือสองป่ะสององศาแล้วชุดคือแบบกะแบบว่าโอเคสิบไปปลายอะไรอย่างงี้เพราะว่าตอนแรกเช็คมาแค่โตเกียวไงลืมเช็คว่าวันนี้มันขึ้นเขาแต่วิวคุ้มค่ามากนะทุกคนคือแบบเขาเพิ่งเปิดเมื่อวานนี้เองมั้งส่วนที่นี่นะครับไม่ได้เปิดให้มาได้ทั้งปีนะครับจะเปิดให้เที่ยวได้เฉพาะในช่วงเดือนเมษายนประมาณกลางๆเดือนจนถึงเดือนพฤศจิกายนอย่างปีนี้นะครับก็จะเปิดตั้งแต่วันที่17เมษายนจนถึงวันที่15พฤศจิกายนและในช่วงฤดูหนาวเนี่ยที่นี่เขาจะปิดนะครับเพื่อเป็นการแบบฟื้นฟูธรรมชาติรวมถึงสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวเนี่ยครับก็ไม่เหมาะแก่การมาเที่ยวด้วยนะเพราะว่าหิมะมันจะเยอะมากอาจจะอันตรายได้ครับเราเดินมาตรงกลางน้ำมาหน่อยนึงสวยมากสวยว่าสวยมากจริงอ่ะผมนี่แบบโอ้โหตึ้งเลยดูทางที่เรามาโอ้โหโอ้น้ำไหลเชี่ยวสิ่งเดียวที่เสียดายคือวันนี้ฝนตกอีกแล้วครับโอ้เลยไม่ได้เห็นแบบคลีนคลีนแต่ว่าได้เป็นฟิลหมอกหมอกแทนเป็นอีกอารมณ์นึงแต่ว่าถ้ารูปแบบที่เขาโปรโมทจริงมันจะเป็นแบบคลีนคลีนเลยนะเห็นแบบใสๆแดดแรงๆนี่ไม่มีโอ้มันน่ามานอนมากเลยอะบรรยากาศมันดูดีมากคือเมื่อกี้ไกด์บอกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าสะพานกัปปะนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนคนไม่มีสะพานต้องเดินข้ามแม่น้ำแล้วก็ต่อของไว้บนหัวก็เลยเหมือนกัปปะเรียกสะพานกัปปะที่นี่มีสะพานที่มีชื่อว่าสะพานกัปปะนะครับเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงเรียกเต็มๆนะครับสะพานกัปปะบาชิเป็นสะพานแขวนข้ามแม่น้ำอสุสะซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของคามิโคจิเลยนะก่อนหน้านั้นเนี่ยครับเป็นเพียงแค่สะพานชักนะแต่ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นสะพานแขวนในปี1910ซึ่งในปี1927เนี่ยสะพานนี้ก็เป็นที่รู้จักไปทั่วญี่ปุ่นครับจากนวนิยายเรื่องกัปปะซึ่งเขียนโดยริวโนสุเกะอากุตากาวะซึ่งเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่นนั่นเองและที่นี่นะครับจะมีเหรียญจารึกของวอลเตอร์เวสตันนักบวชผู้เผยแพร่ศาสนาชาวอังกฤษซึ่งเขาเนี่ยนะครับได้เดินทางมาที่นี่เนี่ยเป็นคนแรกและได้ตีพิมพ์บันทึกการเดินทางของตัวเองที่มีชื่อว่า Mountaineering and Exploration in the Japanese Alps ในปี1896ก็เลยทำให้คามิโคจินะครับและเทือกเขาแอลญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นนั่นเองมาถึงไม่ต้องกลัวหิวนะครับของกินขายเพียบบนนี้หูยมีอะไรบ้างเนี่ย Fried Chickenไก่ทอดคร็อกเก็ตแล้วก็ข้างในมีของขายมีนมมีโรงแรมนี่ฮะโรงแรมของนี่ชื่อโกเซนจักุโฮเทลคามิโคชิหุยน่ามานอนน่ะส่วนตรงนี้คือห้องน้ำนะครับทุกคนห้องน้ำทำดูดีมากนี่ฮะกัปปะไทเลททิปปากหอมคอนะครับคามิโคจิคือมันแบบมันสวยมากแล้วก็มีจุดที่น่าไปอีกเยอะเลยแต่ว่าโปรแกรมทัวร์นี้ก็คือหลักๆเลยคือสำหรับคนที่ไม่เหนื่อยเลยนะฮะคือเราสามารถแวะเข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปตรงจุดสวยๆแล้วกลับเลยเน้นเช็คอินนะฮะถ่ายรูปสบายๆโอเคเดี๋ยวไปรอบนรถเดี๋ยวเราไปต่อครับเขานัดเวลา 11:40 พอดีไปฮะเวลาแวะกินข้าวก่อนนั่งรถออกมาประมาณชั่วโมงครึ่งได้ฮะใช่มาดูร้านข้าวกันเขาบอกให้นั่งน่าจะต้องฟังประวัติศาสตร์ก่อนได้ by machine and thrown in this manner on March 9thโอเคเมื่อกี้เขาอธิบายให้ฟังว่ามิโซะของที่เนี่ยเวลาเขาทำอ่ะคือมันจะต้องเอาใส่ไอ้ถังหมักใหญ่ๆอ่ะแล้วก็ต้องย้ายทุกกี่เดือนไม่รู้ฟังไม่ทันแบบทุกปีสีมันจะเข้มขึ้นเลยแล้วใช้เวลา3ปีในการทำใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าคนที่กินมิโซะทุกวันเนี่ยจะลดอัตราการเป็นมะเร็งได้โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะลดน้อยกว่าอยู่แล้วเป็นมะเร็งน้อยกว่าอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายเขาเทียบทุกวันนี้ 90% ในญี่ปุ่นนะครับเป็น mass production หมายถึงว่ามิโซะที่เรากินส่วนใหญ่อะมันจะใช้เวลาทำแค่ 3-4 เดือนแต่มิโซะที่เราจะกินตอนนี้เป็นมิโซะที่หมักมา3ปีครับเป็นแบบ traditional production สรุปจากที่ฟังมาเมื่อกี้ทั้งหมดประมาณนี้
อันนี้เป็นซุปมิโซะที่แบบให้มิโซะถ้วยใหญ่มากแล้วเป็นมิโซะที่แบบสีเข้มมากเหมือนที่เขาทำให้ดูเมื่อกี้ครับชิมเลยแล้วกันโคตรอร่อยอ่ะเข้มข้นหรือกินแล้วอุ่นอุ่นไปถึงข้างในจิตใจเพราะอย่างอร่อยอ่ะผมนี่อึ้งไปเลยถึงแล้วฮะนี่เป็นไร่วาซาบินี่คือไร่วาซาบิที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเหรอนี่ใหญ่มากดูดิดูแมปตรงนี้นะครับที่เรามานี่คือไร่วาซาบิไดโอนะฮะตั้งอยู่ในชนบทแถบอาซูมิโนะใกล้ๆกับเมืองมัตสึโมโตะเลยนะซึ่งที่อาซูมิโนะเนี่ยครับจะเป็นที่ที่มีการปลูกวาซาบิมานานกว่า100ปีแล้วนะมีไร่วาซาบินับร้อยแห่งเลยแต่ว่าไร่ที่ใหญ่ที่สุดในอาซูมิโนะเนี่ยนะครับและเป็นหนึ่งในไร่ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยเนี่ยก็คือที่นี่ครับที่เราอยู่ตอนนี้เลยตอนนี้ยังเพิ่งเริ่มปลูกครับเนี่ยปล่อยน้ำเข้าไปก่อนคืออยู่บ้านเราเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นวาซาบิแบบเป็นคือเราเห็นแบบเป็นซองใช่ไหมถ้าแบบไปร้านแบบผมจะเห็นในร้านแพงๆอ่ะเขาจะเอาวาซาบิแบบเป็นหัวเลยอ่ะมาฝนสดๆให้กินแต่ถ้าเป็นร้านทั่วไปเขาก็จะเป็นวาซาบิที่แบบเหมือนสำเร็จรูปมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันเป็นผลนะหน้าตาอย่างเงี้ยนี่หน้าตาอย่างงี้หน้าตาเหมือนม้าน้ำเนี่ยอันนี้คือรูปปั้นนะครับไม่ใช่ของจริงของจริงไม่ได้เป็นอย่างงี้นะเฮ้ยมีจริงๆด้วยไอติมวาซาบิเขียวๆนึกว่าชาเขียวแต่ไม่ใช่เป็นวาซาบิซึ่งในจังหวัดนากาโนะเนี่ยนะครับก็เป็นจังหวัดที่มีการปลูกวาซาบิมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วยฮะเราสามารถมาเดินชมไร่วาซาบิหรือว่าจะมาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวาซาบิก็ได้มีหลายอย่างเลยนะครับแต่ที่ต้องมาลองเลยคือไอศกรีมครับและรสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นไอศกรีมวาซาบิไปดูฮะสั่งมาแล้วนะครับ390เยนมันเป็นวาซาบิครึ่งนึงเป็นนมมันจะมีแบบวาซาบิหมดเลยนมหมดเลยแล้วก็ผสมกันแต่เราเอาอย่างละครึ่ง uh-huh. เผื่อก็ อร่อยดีแต่มันแบบมันแค่กลิ่นป่ะคำแรกมันมีมิติใหม่ครับพุ่งเข้ามาอีกห่วงเวลานึงอ่ะไม่เชื่อลองกินดู ดมอะไรเยอะแยะมิติใหม่ละมาเร็ว มันเหมือนนี่เรากินพวกขนมวาซาบิอ่ะมีความอย่างนั้นอยู่อร่อยใช่เน่นๆอร่อยไปเลยอร่อยฮะเป็นรสชาติใหม่ขนมมันอร่อยแล้วหลังจากเดินทางกันมาแสนยาวนานนี่คือหมู่บ้านน้ำใสที่ติดใจติดต่อไฟฟูจิและฟูจิก็ไม่เห็นอีกแล้วครับท่านโอ้ยเอาจริงนะผมเพิ่งเคยมาเนี่ยแหละหมู่บ้านน้ำใสว่าเออน้ำใสจริงๆด้วยนี่คือภาพในยามปกติไอ้เหมียวอ้วนไอ้เหมียวอ้วนแมวอ้วนอันนี้ไม่อ้วนเท่าไหร่มาอ้วนครับคืนนี้ยูคาริโนโมริโรงแรมเราโอเคฮะมาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรากินข้าวบุฟเฟ่มันรวมอยู่ในมื้ออยู่แล้วมันจะมีมื้อเย็นด้วยนะฮะรวมอยู่ในราคาค่าทัวร์ที่จ่ายมาบุฟเฟ่ขาปูนะฮะก็มีแบบอาหารอื่นแบบพวกข้าวพวกสูเนื้อไก่คาราเกะยากิโซบะข้อดีอย่างนึงของการมาทัวร์คือจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้น้ำจิ้มแจ่วอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีของพวกนี้เพิ่มมาให้ต้องมีกรรไกรเพราะว่านี่คือปูที่คุณต้องเจาะเข้าไปข้างในมันนี่ดา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 
และสวบแล้วก็สวบเข้าให้ของดีเช้าเรียบร้อยแล้วต่อจากโรงแรมเดี๋ยววันนี้จะไปทริปเนี่ยรอบๆฟูจิแล้วก็เข้าโตเกียววันนี้แอบดูนะฮะฟูจิแบบเต็มๆชัดๆพร้อมที่จะไปถ่ายฟูจิอย่างแท้จริงแล้วไปนะทุกคนตอนนี้ที่แรกครับของวันนี้เรามาดูฟูจิชิบะซากุระก็จะเป็นเหมือนเขาปลูกดอกไม้เนาะตรงนี้ก็ปลูกแล้วก็เห็นวิวฟูจิซึ่งวันนี้น่าจะเห็นชัดนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปได้มันจะมีช่วงหนึ่งพอเดินถัดไปเนี่ยมันก็จะหมดหน้าของมันแหละและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับในการมาถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิที่สวยมากๆนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าเทศกาลฟูจิชิบะซากุระนะเป็นเทศกาลชมดอกไม้ที่จะจัดขึ้นทุกๆปีนะครับและในปีนี้ครับปี2023เนี่ยนะเทศกาลนี้เนี่ยก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่15เมษายนจนถึง28พฤษภาคมซึ่งดอกชิบะซากุระเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นดอกซากุระนะครับคุณแต่เป็นสายพันธุ์ของดอกไม้ที่เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อนึงว่าดอกพิงค์มอสนะครับแต่ด้วยความที่มีลักษณะคล้ายกับซากุระเนี่ยแหละที่ญี่ปุ่นเนี่ยเค้าก็เลยเรียกว่าชิบะซากุระนะครับซึ่งมีความหมายว่าซากุระบนดินนั่นเองโดยตัวสีของดอกชิบะซากุระเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งสีชมพูแดงม่วงแล้วก็ขาวด้วยนะมักจะออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลิครับซึ่งก็คือช่วงเดียวกับที่มีการจัดเทศกาลนี้เลยโดยเทศกาลนี้นะครับเขาจะจัดบริเวณใกล้ๆกับภูเขาไฟฟูจิทำให้เป็นหนึ่งในจุดถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิที่สวยมากและในทุกๆปีเนี่ยนะครับชิบะซากุระของที่นี่จะออกดอกอยู่มากถึง 800,000 ดอกเลยนะซึ่งหลังจากหมดดอกนี้ไปนะครับเขาก็จะมีการปลูกดอกไม้อื่นๆแทนเผื่อใครอยากมาถ่ายรูปต่อนะเช่นลาเวนเดอร์ไฮเดรนเยียหรือว่าบีโกเนียนะครับก็จะมีปลูกตรงนี้ด้วยครับข้างในเขามีเป็นเหมือนแบบบ้านแบบสไตล์แบบอังกฤษเป็นสวนอังกฤษแล้วก็น่าจะมีของพวกชากาแฟอะไรขายถ่ายรูปโอ้ตรงนี้ยังไงก็สวยอ่ะไอ้หนุ่มโหนี่ย้อนแสงอ่ะจะสวยอยู่ดีอ่ะลุยเลยมาถ่ายรูปกันก่อนคือรูปมันก็สวยระดับหนึ่งเพราะว่ามันตอนนี้มันจ้อนแสงคือเรามาเช้านะฮะคิดว่าเวลาที่เหมาะจริงคือเย็นแต่เย็นคนก็น่าจะเยอะขึ้นไปอีกนี่ตรงนี้เป็น Peter Rabbit English Garden นะฮะอุ๊ยพาน้องหมามาได้ด้วยหมาเต็มเลยแล้วก็ข้างในเป็นฟู้ดทรัคนะฮะโอ้บรรยากาศดีมากก็จะน่าจะมีของกินแกลเลอรี่ขายมีแบบโหนั่งปิกนิกแบบบรรยากาศดีแล้วเห็นวิวฟูจิมีดอกไม้โคตรดีนี่เขามีเป็นแบบขนมลูกฟูจิด้วยน่ารักเห็นป่ะเนี่ยสั่งมาแล้วนะครับของกินมันมีขนมอันเนี้ยเหมือนขนมไข่ป่ะแต่ว่าเป็นลูกฟูจิน่ารักมากเลยชิมสักชิ้นแล้วกันนี่ดูดิน่ารักเป็นลูกฟูจิว่าอร่อยขนมไข่แล้วแหละแล้วมีชาเขียวมัทฉะลาเต้จืดมากเหมือนละลายหมดแล้วหรือมันจืดอยู่แล้วแต่ก็ยังดีกว่าดูไม่จืดนะเนี่ยเขามีหอคอยด้วยนะครับแบบขึ้นไปดูวิวข้างบนนะลองดูเป็นบันไดวนว้าวเรียบร้อยนะครับถ่ายรูปดอกมงดอกไม้สวยงามมาที่นี่บรรยากาศดีครับผมชอบมากเลยเวลาตอนนี้หมดแล้วครับเราต้องย้ายแล้วนะฮะเราจะไปฟูจิชั้นให้แล้วครับท่านเป็นเอกสิทธิ์สำหรับการมาทัวร์โดยเฉพาะนะครับคือการนั่งรถทัวร์ขึ้นไปเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเหมือนรถปกติเขาไม่ให้ขึ้นหรือขึ้นได้บางจุดก็ไม่รู้
แต่ว่ารถทัวร์คือแน่ๆเธอลาก่อนนะตอนนี้คนเพียบเต็มไปหมดเหมือนเรามาเร็วใช้ได้อยู่ไปอย่างที่รู้กันนะครับนี่คือฟูจิชั้น5ก็คนที่เขาจะมาเดินปีนขึ้นเขาไฟฟูจิเนี่ยจะแวะจุดนี้กันส่วนสำหรับคนที่มาทัวร์เงี้ยเขาจะเอารถขึ้นมาดรอปบนนี้เลยก็บนนี้จะมีแบบพวกร้านอาหารมีศาลเจ้ามีจุดชมวิวแล้วก็แบบถ่ายรูปตรงใกล้ๆยอดได้ด้วยและตอนนี้มันสามารถที่จะเดินขึ้นเขาต่อได้แต่ว่ามันจะปิดมันจะเปิดช่วงฤดูร้อนนะถึงแล้วครับถึงเวลากินมื้อเที่ยงร้านนี้ชื่อสินค้าผู้เก่าไฟฟูจิและของฝากที่ระลึกไม่ก็อ่านไงว่าเขามีขายนะฮะมื้อนี้เป็นหมูย่างกระทะนะครับกระทะกลางและแล้วก็มาถึงครับนี่คือฟูจิคิวไฮแลนด์ครับหนึ่งในสวนสนุกที่มีรถไฟเหาะตีลังกาที่เสียวที่สุดในโลกแต่เราไม่ได้มาเล่นครับเราแวะมาถ่ายรูปแล้วกลับแล้วบ๊ายบายและสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาความตื่นเต้นให้ชีวิตผมแนะนำนะครับคุณต้องมาที่นี่เลยครับที่นี่คือฟูจิคิวไฮแลนด์ครับเป็นสวนสนุกที่อยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิเลยนะเชื่อว่าใครมาเที่ยวฟูจิเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านสวนสนุกนี้นะฮะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่ปี1969ครับถูกขนานนามว่าเป็นสวนสนุกที่โหดที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะครับและของโลกด้วยนะเพราะว่าภายในสวนสนุกแห่งนี้นะครับจะเต็มไปด้วยเครื่องเล่นที่มีความหวาดเสียวเร้าใจถึงขนาดที่ว่าเครื่องเล่นหลายๆอย่างในสวนสนุกนี้นะครับถูกบันทึกลงใน Guinness Worldคอร์ดนะครับให้เป็นที่สุดในหลายๆด้านอย่างรถไฟเหาะที่มีชื่อว่าโดโดดอนปานะครับเป็นรถไฟเหาะที่เร่งความเร็วได้เร็วที่สุดในโลกนะครับฟังนะครับเร่งได้เร็วที่สุดไม่ใช่หมายความว่าเร็วที่สุดนะสามารถเร่ง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง2วินาทีนะครับแต่ถ้าเป็นรถไฟเหาะที่เร็วที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือฟอร์มูล่ารอสซาซึ่งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับที่เฟอร์รารี่เวิลด์นั่นเองหรืออีกอันนึงนะครับอย่างรถไฟเหาะเอจาในกะนะครับเป็นรถไฟเหาะ 4D ที่เร็วที่สุดในโลกนี่มีเครื่องเล่นเป็นแบบว่าเหมือนท่อขึ้นไปไอ้ขึ้นนี่เหนื่อยแล้วล่ะหรือว่ามีลิฟต์นี่ฮะนี่ทางเข้านะครับนี่ข้างหน้ามีล็อกเกอร์เพิ่งเคยมานะเนี่ยขับผ่านบ่อยมากฟูจิคิวสีแดงร้อนแรงอะทุกคนจะบอกว่าที่เนี่ยฟูจิคิวอะเข้าฟรีนะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นเครื่องเล่นค่อยจ่ายไปเครื่องไปใครจะเข้ามาเดินเล่นก็เข้าได้เลยใช่ไหมใช่ปกติลืมว่าแบบมันมีแต่เครื่องเล่นหวาดเสียวแต่ไม่นะฮะมันมีแบบเป็นร้านน่ารักแบบถ่ายรูปได้เต็มไปหมดเลยขออนุญาตสรุปใหม่นะฮะก็คือฟรีถึงโซนข้างหน้าเมื่อกี้ที่มันน่ารักเนี่ยจะเข้ามาในโซนฟูจิคิวข้างในเนี่ยต้องซื้อบัตรนะครับแต่ว่าซื้อบัตรมาแล้วจะเล่นเครื่องเล่นต้องซื้อบัตรเครื่องเล่นอีกทีนึงนะครับซึ่งถ้ามากับกรุ๊ปทัวร์มันจะได้บัตรเหมือนเขาเห็นแค่700เยนมั้งแต่ถ้าคนทั่วไปซื้อผมว่าอาจจะแพงกว่านะเพราะว่าพอเป็นกรุ๊ปมันซื้อเยอะมันก็เลยน่าจะถูกลงและนอกจากนี้ครับยังมีเครื่องเล่นและโซนต่างๆที่มีชื่อเสียงอีกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟเหาะฟูจิยามะรถไฟเหาะทากาบิชะหรือจะเป็นโซนที่ผมชอบสุดนะครับนั่นคือทีมปาร์คอย่างนารูโตะเอ็กซ์บารูโตะฟูจิฮิดเดนลิฟต์วิลเลจนะครับที่จะมีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้ให้ทำมากมายเต็มไปหมดเลยคือมาเดินเล่นถ่ายรูปก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเล่นรถไฟเหาะก็ได้ครับโอ้ยหมู่บ้านทำน่ารักมากมีแบบบ้านแต่ละหลังก็มีตัวละครแต่ละตัวนั่งเนี่ยมีซากุระนั่งอยู่มีฮาคาชิแล้วข้าก็เดินทางมาเจอแล้วท่านจิระยะนี่เรียกกบออกมาตัวอย่างใหญ่ทุกคนโคตรเจ๋งอ่ะอันนี้ทำขนาดเท่าของจริงเลยอ่ะ
และสถานที่สุดท้ายนะครับที่ทางโปรแกรมทัวร์เนี่ยจะพาเรามาจบตรงนี้นะนั่นก็คือชินจูกุนั่นเองครับเป็นหนึ่งในย่านที่ผมมาบ่อยมากที่สุดนะแล้วก็เป็นย่านที่คึกคักแล้วก็มีสีสันมากที่สุดเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็จะมาตรงนี้เพื่อจะช้อปปิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบบมาซื้อรองเท้ามาดูแมว 3D นะครับหรือว่าจะเป็นจุดถ่ายรูปต่างๆตรงถนนนะที่อยู่เต็มไปหมดเลยนะก็ถือว่าเป็นการปิดทัวร์อย่างสวยงามนะครับช้อปปิ้งหาของอร่อยกินถ่ายรูปและก็กลับไปนอนโรงแรมส่วนอีกวันนึงก็เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพนั่นเองครับเรียบร้อยครับเรากำลังจะเดินทางกลับนะครับจบครบแล้วนะครับสำหรับทัวร์รอบนี้นะก็ต้องบอกว่ารอบนี้เราไปหลักๆเน้นคือ3ที่นะฮะก็คือมีคามิโคจินะครับซึ่งเป็นแบบไฮไลท์เลยนะจริงๆต้องบอกว่าสำหรับคนที่จะไปเองเนี่ยมันไปค่อนข้างยากนะฮะมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยแบบนั่งรถไปแป๊บๆมีรถไฟถึงเงี้ยมันต้องใช้วิธีการเดินทางพอสมควรแล้วก็การจะนั่งไปถึงด้านบนเนี่ยการมากับทัวร์มันจะค่อนข้างง่ายกว่านะแต่สำหรับคนที่แบบเฮ้ยอยากมาเดินอะไรทั้งวันเลยเนี่ยอาจจะต้องมาเองแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยสักครั้งหนึ่งฉันอยากมาลองมาคามิโกจิอยากมาเห็นว่าที่เขาบอกว่าสวยสุดๆอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเหมือนกันเนี่ยเป็นยังไงฮะก็มากับทาง Real Journey ได้เลยนะฮะซึ่งนอกจากคามิโกจิแล้วเราก็ไปเที่ยวเมืองมัตสึโมโตะนะฮะไปโตเกียวแล้วก็รอบๆฟูจินะฮะแล้วก็ได้ไปเที่ยวมาแบบครบเลยเพราะนั้นมันเหมาะมากสำหรับคนที่แบบเฮ้ยเวลาฉันค่อนข้างน้อยแต่ฉันอยากเก็บแลนด์มาร์คเจ๋งๆอ่ะให้มันแบบครบถ้วนในทริปเดียวครับก็ไปอัปเดตโปรแกรมทัวร์นะครับได้นะฮะในที่ของ Real Journey นะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเว็บไซต์นะครับทางเว็บไซต์ก็สามารถเข้าไปอัปเดตได้เลยแล้วก็มีทางโซเชียลมีเดียต่างๆ TikTok Facebook ต่างๆเนี่ยเข้าไปดูได้เขาจะมีโปรแกรมทัวร์อัปเดตว่าเฮ้ยมีที่ไหนเจ๋งๆมีโปรแกรมทัวร์อะไรให้ไปอีกนะฮะใครจะไปเที่ยวนะครับไปดูที่ Real Journey ได้เลยฮะโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินทางกลับเมืองไทยของเราแล้วฮะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนฮะอย่าลืมครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับไปแล้วฮะ